بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอสักครั้งกับพระองค์สุบัติลานะครับที่พระองค์ได้ประทานชีวิตให้เรานะลมหายใจให้เราให้เรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในสภาพของผู้ศรัทธาในสภาพของบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อรัสมหาเนวตาลาที่ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์รัสมหาเนวตาลาและรอซูลของพระองค์นะครับยังมีอีกหลายคนนักที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันเตือนกันบอกกันนะครับแม้อาจจะต้องพูดกันเป็นประจำแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่ปรับไม่แก้นะครับมันก็จะติดตัวเราไปตลอดนะครับใครที่ยังเพิกเฉยที่ยังเมินเฉยหรือที่ยังทำเบาความกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นั้นก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งล้มหายใจสุดท้ายเลยนะถึงเวลานั้นเนี่ยจะปรับแก้อะไรมันก็มีโอกาสแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ ได้ยินได้ฟังได้รับรู้แล้วปรับปรุงแก้ไขนะครับขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หันมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราจะต้อง ระลึกถึงหน้าที่ของเราในการที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ตรัสรู้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะนะครับจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้เรามีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺก็คือพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นั่นเอง พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนย้ำเราในอัลกุรอานนะในหลายๆองค์การนะครับให้เราได้เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อฟังทรัสูลของพระองค์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดผลดีกับตัวเรานะในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับว่าในสุรา อัลอัมฟาลสุราที่8นะครับอายะที่20นะครับว่ายาอัลลดีนามะนูอติอัลลอฮ์วะรอซูลฮูวะลาตะวัลลออันฮูวะอันตุมตัสมาอูนนะครับอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนะทำไมถึงต้องคนที่มีอีหม่านอัลลอฮ์ตะอาลาถึงต้องเน้นย้ำล่ะครับนะเพราะเรื่องอีหม่านของคนเรานั้นนะมันมีขึ้นมีลงนะครับวันนี้เราบางวันนี้เราจะพบว่าเรานั้นนะมีอีหม่านมีศรัทธาอย่างสูงมากนะครับอยากจะทำทุกอย่างที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะละหมาดตะฮัจญุดอยากจะละหมาดวิเตรอยากจะละหมาดดูฮาอยากจะละหมาดอิสติกอเราะห์ละหมาดยะมาอะห์ทุกอย่างนะอะไรที่เป็นความดีอยากจะทำหมดอยากจะบริจาคอยากจะไปฮัจญ์อยากไปนั่นไปนี่นะครับแต่บางวันนั้นเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความท้อแท้ก็มีบางคนนะครับอาจจะหย่อนยาลงไปบ้างเพราะนั้นอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเน้นย้ำบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่มาทั้งหลายนะให้เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์นะให้เชื่อฟังแล้วก็อัลลอฮฺและรอซูลนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺบอกรอซูลบอกทุกอย่างนั้นทำนะครับพยายามทำนะทำให้มากที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทำได้นะครับและจงอย่าได้ผินหลังให้แก่เขาขณะที่พวกเจ้าก็ฟังกันอยู่นะครับคือหมายถึงว่าอย่าเบือนหน้าหนีนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยรอซูลุลลอฮ์นั้นนะครับซอฮาบะห์ก็มีหลายคนนะครับเพราะเวลาที่รอซูลได้บอกสอนอะไรต่างๆพวกนี้นะให้ตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับอย่าเบื่อหน้าอย่าเบื่อหน้านี้นะครับขณะที่พวกเจ้าก็ฟังกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่รอซูลบอกนั้นนะก็คือเป็นคำชี้แนะเป็นคำชี้แจงของท่านซึ่งเป็นวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับที่ถ่ายทอดมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ทำเมินเฉยนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดำรัสของพระองค์หรือเป็นคำสั่งเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังนะให้เราตั้งใจนะครับแล้วก็นำไปใคร่ควรแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ปฏิบัตินั่นเองนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับอัลเลาะห์บอกนะครับว่าว่าลาตะกูนูกะลาดีนะกอลูซะมีอานาวะฮุมลายัสมาอูนและพวกเจ้าเนี่ยอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเรา
ได้ยินแล้วนะพวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขานั้นหาได้ยินไหมเราบอกถ้าจริงๆแล้วพวกเขานั้นไม่ได้ยินหรอกนะอันนี้หมายถึงพวกมุนาฟิกีนพวกสับปะพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับรู้แล้วนะครับมีอัลกุรอานอัลลอฮ์มีคนมาบอกเอาอัลกุรอานมาบอกเอาซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาบอกรู้แล้วเข้าใจแล้วเคยเรียนรู้มาแล้วเคยได้ยินมาแล้วนะก็ไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทำตามนั่นเองนะครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสเตือนเรานะครับอย่าได้เป็นเช่นนี้นะถ้าลักษณะของคนแบบนี้นะครับคือคล้ายๆว่าอะไรรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัตินั่นแหละนะครับรู้แล้วก็ฝ่าฝืนลักษณะแบบนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอินนัชรดะวะบิอินดัลลอฮิซุมมุลบลุกมุลละดีนาลายากิลูนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนะอัลลอฮ์นั้นนะคือที่หูหนวกที่เป็นใบ้ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาสัตว์ตรงนี้หมายก็คือหมายถึงมนุษย์แหละเพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ตรัสเปรียบเทียบว่าสัตว์ที่ชั่วร้ายนะนะที่อัลลอฮ์เนี่ยก็คือผู้ที่หูหนวกนะหูหนวกคือไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังเรื่องราวที่อัลลอฮ์ทรงเวลาสั่งใช้ให้ปฏิบัตินะไม่ฟังเลยไม่สนใจไม่ฟังไม่สนใจจะฟังอัลกุรอานไม่สนใจจะฟังคำแนะนำตักเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือฟังนะครับแต่ว่าไม่นำไปปฏิบัติไม่นำไปคิดใคร่ควรนะแล้วคนที่ไม่สนใจไม่ฟังก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าที่ชั่วร้ายคือที่หูหนวกก็คือไม่ฟังที่เป็นใบ้ก็คือไม่ได้ถามนะอยู่นิ่งเลยไม่รู้แต่ก็ไม่ถามนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฟัสอัลูอาลาดิกรอิงกุตุมลาตาอัลมูลนะดังนั้นจงถามผู้รู้นะถ้าพระเจ้าทั้งหลายนั้นไม่รู้นะให้เราถามนะครับเพราะการถามเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้แต่ต้องถามจากคนที่รู้นะรู้ตัวนี้ในทุกๆเรื่องนะครับถ้าเรื่องราวของศาสนาก็ต้องเอามาจากอัลกุรอานเอามาจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เอามาจากความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทุกวันนี้ผู้รู้เนี่ยมีเยอะนะครับในสังคมเรานะครับแต่เราก็ต้องเลือกพินิจพิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยเขาตอบมาจากหลักฐานจากอัลกุรอานตอบมาจากหลักฐานจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นะครับหรือตอบมาจากความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงเลยนะครับแล้วก็เกิดขัดแย้งกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะคนที่ไม่รู้เนี่ยจะต้องถามนะต้องถามด้วยนะครับก็อย่านิ่งเฉยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่หูหนวกที่เป็นใบ้ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาก็มาใช้สติปัญญาพินิจพิเคราะห์ดูนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับความเข้าใจในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ถึงไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองนะอัลลอฮ์บอกว่าอีกนะครับว่าวัตตะกูฟิตตะลาตุซีบันนัลลาดีนะซาลามูมิงกุมคอซะวะอะลามูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบอัลลอฮ์บอกแล้วพวกเจ้านั้นจงระวังการลงโทษนะจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นและพวกรู้ตัวว่าถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับการที่อัลลอฮ์บอกให้เราระวังการลงโทษเนี่ยนะครับซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาคนที่อาธรรมโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับคือคนที่ประพฤติผิดประพฤติไม่ดีในสังคมบ้านเราในบ้านเราเนี่ยนะครับในครอบครัวของเราหรือในชุมชนของเราในสบรุษในมัสยิดที่เราร่วมกันอยู่เนี่ยนะครับจะมาร่วมกันเนี่ยนะถ้าใครที่กระทำไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานะครับหรือเป็นคนที่ฝ่าฝืนนะข้อบัญญัติคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยเราก็จะต้องบอกต้องเตือนนะครับอย่าปล่อยผ่านไปไม่ได้นั้นถ้าคนที่รู้ไม่บอกไม่เตือนเนี่ยนะเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษก็จะลงโทษกันทั้งหมดเลยทั้งคนดีคนไม่ดีเนี่ยโดนหมดทุกคนนะครับในสังคมเราเหมือนอย่างในสังคมในประเทศไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีหน้าที่นะในการออกกฎกติกาต่างๆให้กับมุสลิมได้ปฏิบัติเอาเฉพาะในสังคมมุสลิมนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ปฏิบัติกันนะครับยังมีการทำชิริกยังมีการทำบิดอะห์ยังมีการทำสิ่งที่เป็นอุตริในเรื่องราวของศาสนามากมายก่ายกองในสังคมมุสลิมแต่คนที่มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะต้องเตือนที่จะต้องปรามนั้นก็อยู่นิ่งนะไม่พูดไม่เตือนไม่บอกเขานะกลัวอะไรกลัวว่าจะทะเลาะกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นไม่กินกับปัญญาเพราะการบอกการเตือน
คนที่กระทำผิดให้หันหน้าทำในสิ่งที่ถูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการทะเลาะ กันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความเกิดคำถามขึ้นมาแล้วที่ถูกมันเป็นอย่างไรก็ต้องนำที่ถูกออกมาให้เขาด้วยที่ถูกมันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่มีในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีในแบบอย่างการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีการปฏิบัติไม่มีแบบอย่างการปฏิบัติมาจากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคอลิฟะห์ต่างๆไม่มีเลยแต่เราเอามาจากความคิดเอามาจากคนรุ่นก่อนที่ไม่ได้มีหลักฐานจากศาสนามาทำกันการเรียนแบบศาสนาอื่นด้วยนั้นสิ่งที่ถูกก็คือกระจัดพวกนี้ทิ้งไปซะนะสิ่งที่เป็นการอุตริเป็นการอุตริในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะทำบุญคนตายไปแล้ว3วันอ่ะทำบุญ7วันทำบุญ40วันทำบุญอันเนี้ยมันไม่มีนะไม่มีที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์ต่างๆก็ไม่เคยทำนะและยังอีกหลายๆอย่างนะแต่มันก็ไม่คนที่มีอำนาจหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้น้ำหนักในการตักเตือนนะแล้วก็อยู่รวมๆกันแบบนี้มารีกันไม่ทะเลาะกันท้ายสุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษทั้งหมดนะทั้งคนดีคนไม่ดีนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ระวังนะอัลลอฮฺบอกว่าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้ทำในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นนะในบ้านของเราเนี่ยยังมีคนที่สูบบุหรี่อยู่มีคนที่ติดเสพยาบ้าอยู่มีคนที่ดื่มเหล้าอยู่มีคนที่ยังเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่เนี่ยต้องบอกต้องเตือนว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผิดนะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามไว้ในศาสนาเรื่องการพนันต่างๆพวกนี้นะมียังมีคนที่ไม่คุมฮิญาบอยู่ในบ้านก็ต้องบอกต้องเตือนเหมือนกันนะครับถ้าปล่อยผ่านไปเนี่ยไม่บอกไม่เตือนต่างคนต่างอยู่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูก็จะลงโทษทั้งหมดบางคนทนที่ดีก็โดนด้วยเพราะอะไรเพราะมาถึงท่านถึงไม่บอกไม่เตือนเขานะอันนี้เป็นสิ่งต้องระมัดระวังนะครับและยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นความผิดที่เป็นความเป็นการฝ่าฝืนที่ยังถูกมองข้ามยังถูกปล่อยผ่านนั่นเองนะบางทีเอาเรื่องละหมาดเหมือนกันนะลูกหลานเนี่ยตื่นที7โมง8โมงนะกลางคืน3ทุ่มแล้วยังไม่ยอมนอนเลยไปนอนที1ที2นะครับเล่นเกมบ้างดูอะไรอะไรบ้างคุยมั่วสุมกันเรื่องไร้สาระต่างๆพวกนี้เช้าก็ไม่ตื่นละหมาดซุบฮีนะอย่าว่าแต่ว่ามาละหมาดมัสยิดเลยแค่อยู่ที่บ้านยังไม่ตื่นละหมาดให้ตรงเวลาเลยแล้วก็ไม่รักษาการละหมาดนะวันนึงให้ละหมาด5เวลาบางคน5วันยังไม่ได้สักหนึ่งเวลาเลยอันเนี้ยสภาพแบบเนี้ยต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องบอกต้องเตือนนะถ้าไม่บอกไม่เตือนเนี่ยเวลาอัลเลาะห์เวลาจะลงโทษก็จะลงทั้งหมดทำไมเราถึงได้พยายามที่จะเรียกร้องพยายามเชิญชวนให้เรามาละหมาดร่วมกันที่มัสยิดเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขตัวเราด้วยแล้วก็เป็นการฝึกเป็นการบังคับตัวเราด้วยให้กลับมาคงสถานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จงรักภักดีแล้วก็กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งเวลาเรื่องดุนยาออกไปซะนะครับถึงเวลาดุนยาก็ไปทำมาหากินถึงเวลาที่จะต้องสุญูดกับอัลเลาะห์ก็มามัสยิดนะครับถ้าเราสามารถจะมาได้อยู่ในพื้นที่นะครับไม่มีอุปสรรคอันยิ่งยวดนั่นเองนะครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่จะบอกให้เราได้ระมัดระวังกันนะครับว่าอัลเลาะห์เตือนเราแล้วนะครับว่าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับแล้วพึงรู้เถิดว่าถ้าจริงแล้วนั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษนี่อัลเลาะห์เตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษนั่นเองนะครับก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักตรงนี้ให้มากนะครับว่าพี่น้องครับชีวิตเรานั้นมันมีวาระจำกัดนะครับในดุนยานี่นะครับไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลืออีกสักกี่วันนะกี่เดือนหรือกี่ปีนะครับก็ขอให้เราใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็หันกลับมาสู่เส้นทางของศาสนาหันมาเป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหันมาเป็นผู้ที่เชื่อฟังแล้วก็จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหันมาเป็นผู้ที่ตอบรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลของพระองค์ในทุกเรื่องถ้าเรามีความสามารถนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้สะสมเป็นเสบียงไปสู่อาคิเราะห์นะครับถึงวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้กับเราใครที่กระทําความดีใครที่มีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่เชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระองค์เนาะพระองค์เราตะอาลาก็จะตอบแทนให้ด้วยความดีแต่ใครที่ฝ่าฝืนใครที่ยะโสหังไม่ปฏิบัติตามไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่เตาบะในวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษถ้าจริงอัลเลาะห์บอกพระองค์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้อะกูลูฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู